แนวโน้มที่ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงการคาดการณ์เรื่องของพายุด้วยดังนั้นแผนการรับมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเตรียมความพร้อมของเราในฐานะที่ต้องเจอกับสภาพอากาศแบบนี้ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติจากมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณกัญจนาคุณชวันและท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพครับค่ะอาจารย์คะคาดการเบื้องต้นก่อนเลยค่ะสำหรับประกาศล่าสุดของกรมอุตุนะคะที่จะมีผลในช่วงตั้งแต่จริงๆก็ต่อเนื่องมานะคะแล้วจะมีผลไปตั้งแต่จนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปริมาณฝนที่จะตกลงมาเติมในแต่ละพื้นที่อะค่ะจุดไหนบ้างที่อาจารย์อยากเน้นย้ำแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เฝ้าระวังนะคะครับคือถ้าระยะสั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามีหย่อมนะหย่อมเล็กๆอยู่บริเวณภาคเหนือแถวๆเชียงรายนะครับแล้วก็น่านแถวนี้นะครับแน่นอนว่าตัวหย่อมตัวเนี้ยมันก็ยังมีร่องนะฮะพาดผ่านอีกเหนือประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็หนีไม่พ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจะแถวอุดรนะครับหนองคายแถวนั้นแล้วก็ส่วนภาคเหนือก็น่านเชียงรายเชียงใหม่พะเยานะครับประการต่อมาคือมันไม่ใช่มีช่อร่องและหย่อมมีลมมรสุมตัวเฉียงใต้ด้วยนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะระยะสั้นนี่นะครับค่ะแล้วก็สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยฝนก็จะลดลงนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่ภาคใต้ซะมากกว่านะหย่อมก็จะลดลงอีกคนจากหย่อมแต่หลังจากนั้นนะอีก2สัปดาห์ฝนจะมาหนักอีกค่ะนะครับตัวทุกป่าแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับ2สัปดาห์ช่วงวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์คะช่วงตั้งแต่ปลายเดือนเป็นต้นไปนะจนถึงสักสิบวันทั้งเดือนกันยาค่ะนะครับผมครับครับครับอาจารย์ครับแล้วที่บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีพายุมาอีก15ลูกเนี่ยคือข้อที่จริงมันเป็นยังไงอาจารย์ครับคือความจริงตัวนี้เราต้องเข้าใจว่าปีนึงเนี่ยมันเกิดพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกประมาณ25ลูกครับนะครับทีนี้ปีนี้เองเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะเกิด23ลูกค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้มันเกิดไปแล้วประมาณ8ลูกนะทะเลเพราะฉะนั้นมันก็ยังคงมีอยู่อีกสัก15ลูกที่ต้องเกิดนะครับแต่การเกิดของพายุเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่ามันจะเข้าประเทศไทย15ลูกมันหมายความว่าจะเข้าประเทศไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ15ลูกนะอาจจะสัก2ลูกหรือ3ลูกอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้ายาวเนี่ยต้องสักอาทิตย์นึงเราถึงจะคาดการได้ว่าพายุจะเข้าหรือไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่า15ลูกที่จะเกิดเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยความหนาแน่นของพายุเนี่ยมันจะมากกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยครึ่งปีเขาเกิดไปตั้งประมาณ15ลูกไปแล้วครึ่งปีนะฮะเพราะฉะนั้นครึ่งปีหลังเขาก็เลยห่างหน่อยถูกไหมปีนี้มันหนักกว่าในเชิงของการคาดการณ์ว่าพายุฝนจะหนักกว่าในปีที่แล้วนะครับตัวเลขเนี่ยถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับขณะนี้เองเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขฝนที่ตกมาตั้งแต่ฤดูฝนพฤษภาเนี่ยมาถึงปัจจุบันนะครับมันอยู่ที่ประมาณ550มิลลิเมตรตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้น3เดือนจากสิงหากันยาตุลาเนี่ยเดือนสิงหาจะผ่านไปแล้วนะฮะเขาก็คาดการณ์ว่าจะตกอีกประมาณสัก680เพราะฉะนั้นไอ้2ตัวเลขเนี่ยมารวมกันแล้วมันเกิน 1,200 นี่คือน้ำท่วมใหญ่นะน้ำท่วมใหญ่ภาคกลางค่ะนะตัวเลขมันยืนยันชัดเจนว่ามันหนีไม่พ้นแน่ๆภาคกลางนะโดนแน่ๆค่ะแต่เพียงแต่ว่าจะโดนขนาดไหนก็นี่จะโดนขนาดไหนความหมายผมคือว่าตกมากกว่า 1,200 สักเท่าไหร่ล่ะค่ะนะครับในปี2554เขาตกประมาณเกือบ 1,400 นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็ถึงเป็นการบอกให้เรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงสูงนะค่ะเพื่อให้หน่วยงานทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับสถานการณ์ไว้เพราะว่าสถานการณ์มันเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราไม่มีแผนจัดการฉุกเฉินนะครับค่ะผมอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าปริมาณฝนในปีนี้ถือว่าค่อนข้างมากด้วยแล้วถ้าประกอบกันวันนี้พอดีมีโอกาสสัมภาษณ์ท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะท่านฉายภาพกว้างๆว่าปริมาณฝนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยฝนเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ถือว่าสูงในรอบ30ปีดังนั้นปัจจัยที่อาจารย์บอกอะค่ะต้องจับตาดูว่าท่วมหนักท่วมแน่ๆแต่จะมากจะน้อยขนาดไหนการบริหารจัดการน้ำในช่วงเวลาที่ฝนตกมาจึงเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะใช่เลยครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าปีนี้ฝนมากกว่าปีที่แล้วนะก็ต้องกลับไปมองว่าปีที่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นปีที่แล้วถ้าคุณกัญจนาคุณสวรรค์จะเห็นว่าภาคกลางเนี่ยท่วมหนักมากนะครับเราออกไปดูเราเห็นภาพเลยว่าโอ้โหมันทำไมมันโหดร้ายนี้นะครับเพราะฉะนั้น
ปีนี้มันหนักกว่าปีที่แล้วแสดงเห็นว่าถ้าท่านเตรียมการไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาตลาดเข้ามาแถวๆบางบัวทองค่ะบางใหญ่แล้วก็เข้าตลิ่งชันได้มันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าเราไม่สามารถจะคาดการณ์ว่ามันจะหนักกว่า 1,200 มิลลิเมตรหรือหนักกว่าปีแล้วขึ้นเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองจึงต้องเตรียมการนะครับครับอาจารย์แล้วเท่าที่ดูเนี่ยอาจารย์มองว่าตอนนี้เราเตรียมการเนี่ยได้ดีแค่ไหนพอหรือยังอาจารย์คือถ้าความเห็นผมนะครับคือผมเนี่ยเพิ่งไปสำรวจมาที่ภาคกลางเมื่อประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วเนี่ยผู้ที่ทำงานเราเห็นใจคนทำงานนะในพื้นที่ทั้งผู้อำนวยการประตูน้ำต่างๆเราเห็นใจเราเห็นใจเกษตรกรนะเราเห็นใจกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับแล้วเราก็พบว่าทุกคนกังวลหมดนะครับแม้แต่ผู้ปฏิบัตินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องบูรณาการไงคุณธวัชคุณกัญจนาครับค่ะไม่ใช่ว่าชมทำทานอย่างเดียวเลยไม่ใช่มันต้องบูรณาการกันทั้งหมดนั้นการบูรณาการทั้งหมดเนี่ยมันคือความหมายว่าภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมใช่ไหมหน่วยอื่นไม่ใช่เฉพาะกรมชลประทานนะฮะต้องร่วมกันทำงานแล้วต้องมีคอมมานเดอร์ถ้าไม่มีคอมมานเดอร์เขาจะฟังใครถูกไหมแล้วประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยประชาชนเนี่ยมีอาชีพประกอบอาชีพหมดท่านจะเอาน้ำไปไว้ที่ทื่อที่เขาก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะมันจะเกิดการขัดแย้งกันขึ้นละระหว่างชุมชนละเกิดการขัดแย้งกันระหว่างเหนือประตูน้ำกับประตูน้ำผมเห็นได้ชัดเจนเลยนะฮะว่าถ้าไม่สามารถปล่อยน้ำมาในแนวดิ่งที่ทุ่งพระพิมลมีปัญหาแน่เพราะว่าชาวสุพรรณบุรีบางประมาไม่ยอมแน่ในขณะเดียวกันทุ่งพระพิมลมาบางบุทองบอกว่าไม่เอาฉันไม่ยอมอีกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าไม่มีคอมมานเดอร์เห็นไหมตัวอย่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเตรียมเครื่องมือไว้รอพร้อมแล้วเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์หรอกมันอาจจะใช้ได้แค่ 30-40% เท่านั้นเองนะครับค่ะอาจารย์คะสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าเวลาพูดถึงน้ำท่วมใหญ่เนี่ยหลายๆคนจะมีภาพจำสำหรับน้ำท่วมตอนปี2554เป็นฝันร้ายนะคะคือถ้ามาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยรูปแบบของการบริหารจัดการน้ำในการแก้ปัญหาให้กลายเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวจริงๆอะค่ะผ่านมาตอนนี้เกิน10ปีแล้วในฐานะที่อาจารย์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาต่อเนื่องเนี่ยค่ะภาพรวมของการพัฒนาในการแก้ปัญหาของบ้านเราไปถึงไหนแล้วคะคือเราต้องยอมรับว่าตั้งแต่2554ที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการเชิงสิ่งก่อสร้างเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราต้องยอมรับเองนะฮะเรามีการพึ่งจะก่อสร้างคลองผ่านน้ำบางบานบางใสซึ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็ต้องใช้เวลา5ปีถึง7ปีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าน้ำท่วมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันต้องหนักกว่าปี54แน่เพราะว่าอะไรขนาดปีที่แล้วน้ำมาน้อยกว่าปี54ตั้งมากแต่ความรุนแรงมันสูงกว่าแล้วในบางพื้นที่เห็นไหมค่ะเนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปบีบอัดน้ำคือไปสร้างกำแพงไปทำถนนยกถนนขึ้นไม่เอาน้ำค่ะน้ำต้องการที่อยู่น้ำก็ยกตัวสูงขึ้นในแม่น้ำนั่นแหละถูกฮะแล้วเกิดกำแพงพังนะประตูน้ำพังขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าภายในปีนี้ถ้ามาผมคิดว่าสถานการณ์จะเลวร้ายกว่าปี54ครับนะครับครับอาจารย์ครับและทราบมาว่าในวันนี้นะครับอาจารย์เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายด้วยมันมีสัญญาณอะไรที่เรานั้นจะต้องมาเฝ้าระวังหรือว่าที่เรานั้นต้องมากลัวหรือเปล่าอาจารย์ครับอย่างนี้ครับเชื่อมต้นที่แม่สายที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราทุกคนไปดูก็มองผิวเผินว่าโอ้น้ำมาสูงอย่างนี้อย่างนี้แต่ผมไปดูในอีกเรื่องนึงเลยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นคือน้ำมาเนี่ยพาตะกอนดินตะกอนทรายนะฮะมหาศาลมากเลยมาทิ้งไว้ที่บริเวณบ้านแถวๆริมแม่น้ำที่แม่สายเนี่ยไปหมดเลยเราก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าน้ำหลากธรรมดามันก็สีขุ่นๆถูกไหมธรรมดาแต่นี่เอาทรายอ่ะเม็ดทรายที่สวยๆมาเต็มนะครับดินเพราะฉะนั้นเราสืบไปมาเนี่ยเราก็มีข้อมูลบ่งชี้ว่าเขื่อนดินที่พม่าแตกในวันที่12สิงหา40กิโลเมตรนะกรณีเขื่อนแตกนี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อคนใช้น้ำนะผมว่าโชคดีมากคุณแม่สาตอนนั้นไม่มีคนอยู่เพราะว่ายังปิดด่านอยู่นะถ้ามีแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตจะมากมายนะผมว่าเพราะว่าน้ำมันมาเร็วมากฮะ5เมตร2นาทีภายในชั่วโมงครึ่งมาเลยเนี่ยเราเห็นชัดว่ากรณีอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุการณ์ไม่ปกตินะอย่าไปคิดว่าตามทุ่มธรรมดานะแม่สายเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณแม่สายก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาทำเขื่อนมันอยู่ในพม่าการที่เราจะได้ข้อมูลจากเขาเนี่ยจะทำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลท้องถิ่นทั้งสองแห่งจะต้องประสานใกล้ชิด
เขื่อนแตกที่มากทำไมไม่มีการแจ้งมาหาเราค่ะอย่างเงี้ยในกรณีตัวอย่างนะครับนั่นคือบทเรียนครับค่ะคือหมายความว่าถ้ามีกรณีลักษณะใกล้เคียงกันซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมาอีกระบบรูปแบบการประสานข้อมูลการเชื่อมโยงกันระหว่างบ้านเรากับบ้านเขาเบื้องต้นตอนนี้มีไหมคะอาจารย์เบื้องต้นเท่าที่ถามดูนะเขาบอกว่าไม่มีเพราะว่าเปิดด่านยังเปิดไม่ได้เลยนะเพราะมีปัญหาอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยแสดงเห็นว่าข้อมูลของเขาเราไม่รู้คือเราไม่รู้เขาอะและเราก็ไม่รู้เราแล้วว่าจะทำได้ยังไงนะครับผมครับอาจารย์ครับแล้วสงสัยครับว่าน้ำที่พาตะกอนหรือว่าที่พาทรายมาด้วยเนี่ยมันเป็นอันตรายมากกว่าหรือเปล่าอาจารย์หรือว่ายังไงแน่นอนครับเพราะว่าความหนาแน่นของตะกอนน่ะมันมีประมาณ2กว่าเท่าของน้ำนั่นหมายความว่าความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นนะครับ2กว่า3เท่านะครับเพราะฉะนั้นเวลามันจะมาอยู่ในพื้นที่เขาเนี่ยวันนี้ผมไปเห็นภาพแล้วผมก็แนะนำว่าให้เร่งเอาตะกอนออกเพราะว่าบ้านคุณเริ่มมีปัญหาแล้วนะเพราะมันอยู่บนพื้นบ้านคุณเพราะฉะนั้นมันจะซุดลงไปมันจะแตกหักลงไปเลยค่ะครับผมอาจารย์คะอย่างเรื่องที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะว่าตะกอนดินพัดพามาถ้าไปอยู่บ้านไหนมันอาจจะส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างได้แล้วลำน้ำสายล่ะคะอาจารย์ตะกอนดินที่พัดพามาเนี่ยมีผลต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของน้ำด้วยไหมคะก็มันก็มีส่วนในเชิงเนื่องจากว่าดินแม่น้ำสายเนี่ยนะครับบางที่ก็สร้างโดยเฉพาะฝั่งพม่านะฮะเขาสร้างกำแพงคอนกรีตหมดเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นฝั่งเราเนี่ยจะมีปัญหาหนักกว่าเขาเพราะว่าด้วยลมน้ำที่มีความเร็วเนี่ยมันก็กัดเซาะของเราจะเห็นเลยโครงสร้างบ้านริมพังหมดอ่ะค่ะนะผมก็ลองถามเขาเอ้าทำไมเราไม่สร้างบ้างล่ะค่ะเขาก็ตอบว่าเขาไม่ให้สร้างใครไม่ให้สร้างพม่าไม่ให้สร้างอ้าวแล้วเวลาพม่าสร้างทำไมสร้างได้อ่ะค่ะนี่คำถามมันเป็นสิ่งที่ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐท้องถิ่นทั้งสองเนี่ยมันต้องดีไงเพราะว่าถ้าทำมันก็ต้องทำทั้งคู่ถ้าไม่ทำก็ไม่ทำเพราะว่าถ้าพม่าทำฝั่งเดียวฝั่งเราเสียเปรียบในเชิงของการกัดเซาะพื้นที่เราจะหายไปเรื่อยนะจะสังเกตเห็นว่าลำน้ำสายจะโค้งมาทางเรามากขึ้นนั่นคือพื้นที่เสียไปนะครับผมอาจารย์คะสุดท้ายค่ะที่อาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้เนี่ยต้องจับตาพื้นที่ภาคกลางอยากให้อาจารย์ระบุจังหวัดหรือว่าจุดไหนหน่อยค่ะที่ประชาชนต้องติดตามฟังข่าวเป็นพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในสิ่งที่เขาพอจะทำได้ค่ะครับดีมากเลยครับคำถามนี้เพราะว่าผมคิดว่าประชาชนเนี่ยต้องมีข้อมูลข่าวสารและต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับผมคิดว่าพื้นที่ภาคกลางนะครับทั้งหมดนะครับตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมอย่างที่ท่านทราบแล้วนะครับว่าแต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับปี54อย่าไปฝังใจว่าและปริมาณน้ำมาน้อยกว่าเดี๋ยวท่านจะเสียใจเองเพราะว่าน้ำมันต้องการที่อยู่น้ำไม่มีที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไปที่น้ำที่ยกตัวสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราบริหารความเสี่ยงตัวเองนะฮะประมาณวันที่15กันยาเนี่ยจะชัดเจนมากเลยว่ามันจะมาอย่างไรนะครับบ้านผมอยู่ที่ปทุมผมก็มีความเสี่ยงผมก็เตรียมพร้อมบ้านผมใช้อีพ็อกซี่อุดโต๊ะรูไปแล้วผมจะสู้อยู่กับเขาสักประมาณสักไม่ให้สูงเกิน1เมตรถ้าเกิน1เมตรแล้วผมจะยอมให้เข้าบ้านค่ะนะเพราะว่าเราบริหารว่าถ้าเกิน1เมตรแล้วไฟฟ้าจะดับเราทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างกินข้าวก็กินไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะออกไปแต่ถ้าต่ำกว่า1เมตรมีฟ้าใช้เราทำอาหารได้เราสู้นะครับเนี่ยบริหารลักษณะทุกคนทำอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นหนักที่ภาระรัฐบาลถูกมั้ยรัฐบาลก็ไม่ต้องมาดูแลนะตอนนี้นะครับลดความเสียหายของตัวเองได้เบื้องต้นด้วยนะคะถูกต้องใช่ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากสำหรับข้อมูลค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ